สวัสดีพวกเราทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาคุยเรื่อง Microsoft 365 Family ให้พวกเราฟังนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่านะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรานำไปใช้งานกับคนในครอบครัวของเราได้นะครับหลายๆคนก็คงทราบนะครับว่าคงรู้ว่า Microsoft เนี่ยเขาจะมีตระกูลคลาวด์อยู่ใช่ไหมครับเรียกว่า Microsoft Office 365อันนี้มันเป็นชื่อแต่ก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะเขาเป็นชื่อ Microsoft 365นะครับซึ่งมันก็จะต่อด้วยผลิตภัณฑ์รุ่นต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยพี่เอาเรื่องของ Microsoft 365 Family มาคุยกันชื่อตรงๆเลยมันบอกว่า Family ก็หมายความว่าเซตเนี้ยซื้อแล้วเนี่ยน่าจะเอาไปใช้ในครัวเรือนในครอบครัวของเรานี่แหละเพราะว่าในไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนเนี่ยสำหรับคนที่มีครอบครัวนะอย่างนั้นก็มีพ่อแม่ลูก1คนนะครับลูก2คนลูก3คนแต่ว่าในบ้านเรามันไม่ได้มีอุปกรณ์แค่มี3คน3 device ใช่ไหมครับบางทีเนี่ยเรามีคนละ2 device อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับบางทีเรามีหลายคนหลาย device ขึ้นไปอีกถูกไหมครับอันนี้แหละนะครับแล้วก็ทำไมถึงมาคุยเรื่องนี้ล่ะนะครับเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้ Microsoft Product อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับใช้ Word Excel PowerPoint ทำงานอยู่แล้วแล้วที่บ้านล่ะก็ต้องพิมพ์งานใช้งานไหมก็ต้องใช้แล้วมาจากไหนถ้าคุณไม่ซื้อแบบ Perpetual ซึ่ง Personal ซื้อแบบ Perpetual ก็ต้องบอกว่ามันก็ราคาสูงนะครับดังนั้นอะไรที่เราจะจับต้องได้ง่ายที่สุดก็คือซื้อแบบคลาวด์ข้อดีแบบคลาวด์คือแบบนี้มันไม่ได้ราคาแพงมากๆใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันราคาค่อนข้างที่จะจับต้องได้เราก็เอามาใช้แล้วมันได้ประโยชน์หลายอย่างก็เลยเอามาคุยให้ฟังเพราะพี่เองก็ซื้อใช้เลยอยากแนะนำโอเคไหมครับเริ่มต้นคลิปแบบนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับพี่รักอยากจะขอการสนับสนุนจากพวกเราโดยการที่ท่านใดก็ตามนะครับที่เข้ามาดู Tech Adopt แล้วนะครับอยากให้อยากเชิญชวนให้มากด Subscribe ช่อง Tech Adopt นะครับก็ช่อง Tech Adopt ก็เป็นช่องที่เราทำคลิปเนื้อหาแบบด้าน IT นะครับซึ่งมี2 ส่วนนะทำแลบแบบฮาร์ดคอร์ให้ดูเลยทำแลบต่างๆให้ดูให้เป็นแนวทางว่าทำแบบนั้นแบบนี้ได้นะครับเกี่ยวกับ Server Server ต่างๆทำเกี่ยวกับ VMware เกี่ยวกับ Proxmox เกี่ยวกับ Windows Server หรืออะไรต่างๆพวกนี้เราทำให้ดูหมดเลยมีในเยอะแยะมากมายในคลิปแล้วก็แบบที่มันได้ใช้งานอย่างเงี้ยที่พี่รักจะรีวิวในคลิปเนี้ยก็ได้ก็เอามาคุยให้ฟังเป็นประสบการณ์แบ่งปันกันนะครับเฮ้ยแบบนี้มันมีดีมีด้วยนะดีนะอะไรเงี้ยก็มาเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณนะครับที่กำลังจะกดกันถูกไหมครับ กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนมีคลิปใหม่ความรู้ดีก็จะเฮ้ยมันมีมาแล้วโอเคนะเดี๋ยวค่อยไปดูก็ได้เป็น waiting list ก็ได้หรือเป็น check list ไว้ก่อนนะครับและอีกอันนึงก็คือการกดจอยนะครับเพื่อสนับสนุนช่อง Tech Adopt นะครับก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราแบ่งเป็น3แบบนะครับเหล่าแฟนพันธุ์แท้เดือนละ50บาทนะครับสาวก Tech Adopt เดือนละ150บาทแล้วก็ VVIP 750บาทการที่เข้ามาจอยสนับสนุนตรงนี้ก็อยากสนับสนุนพี่นะครับที่เราเนี่ยได้เอาความรู้มาแบ่งปันซึ่งความรู้เนี่ยมันจากประสบการณ์ด้วยก็ต้องบอกว่าผมเองก็มีประสบการณ์ด้าน IT เนี่ยจะบอกว่า20ปีเนี่ยก็ถึงนะนะครับหรืออาจจะเกินก็ได้ไม่อยากนับเยอะนะครับแต่ก็เอาความรู้และประสบการณ์ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่ประสบการณ์ที่มันเอามันเป็นประสบการณ์ที่ใหม่ๆในปัจจุบันนี่แหละในแง่ของโลกความเป็นจริงคือเราได้เซอร์วิสองค์กรต่างๆหรือเราได้ใช้งานก็มาแบ่งปันกันมาทำให้ดูเป็นไกด์ไลน์แต่ไม่ได้มานั่งทัมเบิลชูตติ้งนะแต่เด็กๆน้องๆพี่ๆที่เห็นแล้วเข้ามาดูก็จะเห็นว่าเฮ้ยแบบนี้ทำได้เราอาจจะทำไม่ได้แต่เขาทำได้นะหรือจริงๆอะดูในคลิปวิดีโอก็จะช่วยชีวิตเลยเพราะว่าในคลิปเนี่ยมันคือวิดีโอที่ไม่ได้มีการตัดต่อดังนั้นพอคุณเห็นคุณก็สามารถทำตามได้เลยโอเคไหมครับนี่แหละคือสิ่งที่เราทำไว้นะครับดังนั้นเนี่ยการสนับสนุนช่อง Tech Adopt ก็เป็นการเติมพลังใจให้ผมเองได้ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นวิทยาทานแล้วกันนะครับจะเรียกว่าวิทยาทานได้ไหมก็
น่าจะได้นะผมก็เป็นคนพุทธนะครับการให้ความรู้ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐดังนั้นท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็มาสนับสนุนช่อง Tech Adopt ก็ขอให้ได้พรอันประเสริฐที่ว่านะครับนะครับส่งผลบุญถึงท่านตัวท่านครอบครัวท่านลูกหลานก็ได้เรื่องของปัญญาได้เรื่องของความชัญฉลาดแล้วกันนะครับขออวยพรให้ด้วยสำหรับขอบคุณมากสำหรับคนที่สนับสนุนอยู่แล้วนะครับและเยอะขึ้นเยอะขึ้นขอบคุณนะครับโอเคทีนี้เรามาเริ่มต้นหัวข้อของเรานะครับก็หัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยมันเป็นอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ผมเองก็ใช้งานนะครับที่ออฟฟิศก็จะมีชุด Microsoft ที่บริษัทเนี่ยได้ใช้งานได้ซื้อใช้งานอยู่นะครับและที่บ้านเองเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับและหลายคนก็จะมีสถานการณ์สองแบบนะครับคอมพิวเตอร์ที่นั่งทำงานก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ที่บ้านนะครับนอกจากคอมพิวเตอร์เราก็จะมีบางทีเรามี PC ลูกเล่นเกมหรือเอาไว้ทำงานมีโน้ตบุ๊กที่เอาไว้ให้เขาทำงานแน่นอนว่าแท็บเล็ตอย่างเงี้ยเราก็มีกันใช่ไหมครับไอ้พวกเนี้ยมันก็จำเป็นที่ต้องการใช้พวก Microsoft Office นะครับแล้วก็โปรแกรมหลากหลายแต่ว่าเราโฟกัสที่ออฟฟิศเพราะว่ามันสะดวกถ้าเราใช้แบบออนไลน์มันไม่สะดวกนะครับทีนี้ก็มาแนะนำว่าแล้วไอ้เจ้า Microsoft 365 Family เนี่ยมันมีข้อมูลยังไงมันมีฟีเจอร์ประโยชน์ยังไงไอ้นี่ผมจะมาเล่าตรงนี้นะครับก็ถ้าเอาง่ายสุดเริ่มต้นไปด้วยกันก็คืออยู่ที่ Google นี่แหละแล้วก็เสิร์ชซื้อ Office 365 Familyนะครับมันไม่มีตลอดชีพหรอกนะไอ้ตัวเนี้ยอย่าไปเชื่อนะมันเป็นแบบ subscription เพื่อนๆ เข้าใจใช่ไหมครับคนที่ดูแล้วแบบเห็นตลอดชีพนั้นตรงนี้เขาอาจจะมีวิธีพิสดารอะไรก็ตามผมแนะนำว่าไหนๆเราก็จะซื้ออย่างถูกต้องอยู่แล้วมันไม่มีแบบตลอดชีวิตหรอกมันจะต้องมีแบบรายเดือนหรือรายปีเท่านั้นนะครับราย2ปีราย3ปีผมก็ยังไม่เห็นนะอ่ะพอเซิร์ชเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เอาพุทแบบนี้จากการเสิร์ชให้มาตรงนี้ผมแนะนำว่าถ้ามันมีลิงก์ของเว็บไซต์อื่นก็อย่าไปสนใจให้มาที่ Microsoft เหตุผลคือเราต้องการที่จะซื้อตรงซื้อโดยตรงกับ Microsoft นะครับก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้เองเนี่ยผมค้างไว้นะครับมันก็จะเข้าหน้านี้นะครับพอเข้ามาสู่หน้านี้เลื่อนลงมาตรงนี้นะไฮไลท์อยู่ตรงนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีแท็บ2แท็บรายเดือนรายปี default จะเป็นรายเดือนให้เห็นนะครับเขาจะบอกเลยว่าคุ้มค่าสำหรับ2คนขึ้นไปถึง6คนสำหรับ Microsoft 365 Family 289บาทต่อเดือนมันมีคู่เทียบนะมันมีคู่เปรียบเทียบนะขวามือMicrosoft 365 Personal สำหรับใช้1 คนนะครับแต่ทั้ง2แบบนี้ไม่ว่าจะเป็น Family หรือ Personal เขาจะมีองค์ประกอบเหมือนกันเลย Word Excel PowerPoint นะครับ Windows Defender นะครับ OneDrive Microsoft Outlookนะครับ editor อันนี้ผมยังไม่เคยใช้นะ editor แต่ตัวนี้ผมเคยใช้นะครับ clip champ ก็คือเอาไว้ตัดต่อวิดีโอแล้วก็ OneNote ตรงนี้นะครับ OneNote ก็ถือว่าโอเคนะจัดการโน้ตได้ดีมากพอสมควรแหละสำหรับคนที่ชอบ lecture จดโน้ตอะไรเงี้ยมันทำเป็นสารบัญระบบนั่นตรงนี้ดีมากนะครับถ้าใช้เป็นก็เราไปฝึกใช้ดูนะครับไอ้ซ้ายมือเนี่ยที่เราจะโฟกัสนะครับเขาบอกว่ารองรับ 1-6 คน1-6 คนนะครับ 1-6 คนในที่นี้เนี่ยคือการที่นะครับKeyman Key Account แล้วกันล็อกอินเข้าไปแล้วสามารถที่จะกดแชร์ให้กับคนอื่นๆได้6คน6 email account ไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลของเรานะในการที่จะไปล็อกอินแล้วติดตั้งเราสามารถแชร์ลิงก์เนี่ยไปให้คนเหล่านั้นไม่เกิน6คนได้เลยเพื่อเขาติดตั้งนะครับได้สิทธิ์เหมือนเรานะใช้กับ PC ได้ Mac ได้ PC มั้ยนะ Mac ได้โทรศัพท์ได้แท็บเล็ตได้
นะครับใช้เก็บข้อมูลที่ถึงสูงสุด6 TB ก็คือใช้ OneDrive นะครับแอปพลิเคชันมีลักษณะระดับพรีเมียมและการเข้าถึงแบบออฟไลน์เนี่ยก็คือ OneDrive นั่นแหละแล้วก็พวก Microsoft Office ที่เป็นออฟไลน์นะครับความปลอดภัยของอุปกรณ์ก็อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยด้วย Defender อีเมลมันสามารถที่จะใช้งานอีเมลได้ด้วยนะครับผมอยากบอกทริคนิดนึงว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถทดลองใช้ได้ก่อน1เดือนถ้าเราไม่ต้องการใช้เราก็ยกเลิกไปก่อนก็จบถ้ามันไม่เวิร์กกับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับแบบรายเดือน289บาทแบบรายปี2,899บาทซื้อแบบไหนถูกกว่าคำตอบแบบไม่ต้องคิดอะไรก็คือรายปีผมก็ซื้อรายปีครับซื้อรายปีคำนวณให้พวกเราดูครับ289ลองดูนะ289คูณ12เห็นไหมครับถ้าเราจ่ายแบบรายเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยมันดูจ่ายถูกกว่าแต่ถ้ารวม12เดือนมันคือ 3,468 บาทซึ่งมันจะแพงกว่า 2,899 อยู่569บาทเลยนะครับเนี่ยแพงกว่าดังนั้นเราซื้อรายปีคุ้มกว่าก็ถือว่าไม่แพงนะถ้าสมมติใช้งานได้6คนจริงๆหาร6ก็ตกอยู่40บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับหรือ400กว่าบาทต่อปีแค่นั้นเองก็ไม่ได้แพงนะครับแต่พอมาดูใช้งานได้แค่1คนอันนี้ต้อง 2,000 บาทนี่ฮะต้อง 2,099 บาทไม่ใช่400กว่าบาทนะเห็นไหมครับถือว่าคุ้มเลยนะครับผมแนะนำนะให้ทดลองใช้ด้านล่างเขาก็มีคำอธิบายว่าประโยชน์คืออะไรอย่างเช่นเนี้ยเครื่องหมายตรงนี้คือในจริงๆใน Windows ของเราเนี่ยณปัจจุบัน Windows 11มันก็มี Windows Defender นะครับตรงเนี้ยมันถ้าเราดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลด Defender ที่อยู่บนชุด Office Microsoft 365 Family ลงมาได้นะครับเพื่อใช้งานได้อย่างถูกต้องเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีพวก Word Excel PowerPoint ทำงานร่วมกันแบบ Real Time หรือแบบ Offline ไปคำว่าเรียลไทม์ก็คือใช้ข้างบนคลาวด์ซึ่งในขณะเดียวกันใช้อยู่บนคลาวด์หรือเป็นแบบออฟไลน์ก็คือติดตั้ง Office App เวลาคนกำลังแก้ไขอยู่มันจะเห็นว่ากำลังแก้ไขเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ใช้อยู่ค่อนข้างเจ๋งนะเวลาทำงานร่วมกันมันจะเห็นว่าสมมติเราใช้ Excel เราเลื่อนเคอร์เซอร์ไปอีกบล็อกอีกเซลล์นึงอ่ะมันก็จะเห็นเลยนะครับนี่ฮะใช้ในการเก็บข้อมูลก็ OneDriveก็ใช้กันอยู่แล้วทุกวันนี้นะครับนะ Outlook ก็เป็นเครื่องมือในการรับส่งอีเมลแล้วก็จัดการเรื่องนัดหมายอะไรต่างๆพวกนี้นะเป็น collaboration tool นะครับ OneNote ก็เอาไว้ทำโน้ตอย่างที่อธิบายบอกเล่าเรื่องราวของคุณในแบบ ClipChamp ก็ทำ ClipChamp ท่านไหนสนใจว่ามันมีฟีเจอร์อะไรแตกต่างนะครับเนี่ยอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับอยู่ข้างล่างเลื่อนลงมาข้างล่างจำนวนคนใช้จำนวนบัญชี1ถึง6เนี่ยคือมันจะมี account หลักครับมันจะมี account หลักของเรา1คนนะครับแล้วก็เราเองก็แชร์ไปให้คนอื่นซึ่งก็ต้องใช้อีเมลของ Microsoft เนี่ยนะครับเก็บข้อมูลระบบคลาวด์สูงสุด6 TB ความหมายคือไม่ใช่1คน6 TB แต่เป็น1คนจะได้1 TB โอเคไหมครับไม่ใช่นะครับดังนั้นถ้าเรามี2 account ในครอบครองแล้วก็ได้ใช้2 TBนะครับเป็นต้นนะเพราะพวกOneDrive เองเนี่ยมัน1เนี่ยมันสามารถสลับ account กันได้ตลอดนั่นแหละนะครับเนี่ยฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่ได้มานะเยอะนะ Skype ก็เป็น Microsoft Teams นะครับสมัยนี้เรียกว่า Microsoft Teams อันนี้เรียกว่า Skype เลยนะครับถ้าสำหรับพวกธุรกิจต่างๆมันก็จะเริ่มเป็น Microsoft Office Business อะไรพวกนี้นะครับหรือถ้าองค์กรซื้อก็จะเป็นไทป์ขององค์กรที่ซื้ออันนี้เป็น personal ล้วนๆนะครับ personal ล้วนๆนะครับยกตัวอย่างให้ในการใช้งานก็ตัวอย่างนี้ครับเนี่ยที่ผมมีบัญชีของผมอยู่แล้วนะครับว่ามันใช้ในกี่อุปกรณ์นะครับสามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้แล้วก็นี่ครับสามารถที่จะแชร์ไปให้คนอื่นได้มันอยู่ที่ตรงการจัดการนี่แหละนะครับบริการต่างๆเนี่ยจริงๆมันมีเรื่องของการแชร์นะครับเนี่ยแชร์
โดยที่คำแนะนำก็คือว่าคุณสามารถแชร์ลิงก์หลักตรงนี้บริการต่างๆจัดการแล้วก็เริ่มแชร์ไปให้อีเมลอื่นๆนะครับดูซิผมทำได้ไหมเดี๋ยวนะขอดูหน่อยเดี๋ยวจะกลายเป็นอันตรายนะครับมาที่ตรงนี้เนี่ยครับใช้งานร่วมกันใช้งานร่วมกันนะครับคุณก็ใช้งานร่วมกันปุ๊บคุณก็คัดลอกลิงก์นี้แล้วก็แชร์ไปยังคนที่คุณต้องการที่จะให้สิทธิ์ในการที่จะ access แบบนี้ได้เขาก็จะใช้งานได้แล้วก็สามารถติดตั้งพวกนี้ได้เห็นไหมครับเนี่ยติดตั้งได้หรืออีกแบบนึงเขาบอกว่าคุณก็สามารถที่จะนะครับใช้ account เดียวนั่นแหละแล้วแชร์ไปให้หลายๆอุปกรณ์ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักเพราะว่าเวลามันดูมันดูที่ concurrent มันดูที่อุปกรณ์เห็นไหมครับเนี่ยลงชื่อเข้าใช้พร้อมกัน5เครื่องเนี่ยเขาดูตรงนี้ด้วยนะเป็นต้นแม้คุณจะมี account เนี่ยไปลง40เครื่องแต่ concurrent คือ5เท่านั้นนะครับโอเคนะก็นะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่มีประโยชน์กับพวกเราครับผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับผมเองก็ใช้งานอยู่แล้วก็ถือว่าก็โอเคนะครับคุ้มค่าแล้วก็ใช้อยู่ณปัจจุบันก็ใช้อยู่นี่ใช้เป็นปีที่2แล้วมั้งนะครับใช้เป็นปีที่2นะครับการสมัครก็วิธีการจ่ายเนี่ยเราขอให้จ่ายเป็นบัตรเครดิตนะนะครับก็เตรียมบัตรเครดิตไว้แล้วก็จ่ายนะครับแล้วก็เวลามันหักบัตรเครดิตเองมันก็จะเห็นว่าเป็นของ Microsoft Family อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นชื่อ product ขึ้นนะครับก็จะได้ไม่ตกใจนะมันก็จะเป็นของตรงนี้นะครับโอเคครับก็น่าจะเกิดประโยชน์พวกเราฟังแล้วเนี่ยได้เฮ้ยไม่รู้ว่ามันจะเกิดประโยชน์กับพวกเราหรือเปล่าฝากคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยว่าเออพี่ขอบคุณมากที่แนะนำเออพี่ไม่ไหวไม่โอเคอะไรต่างก็เล่าให้ฟังได้นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ